Talk to me. I let you in. เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Talk to Meจับมือผีครับเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยได้เล่นเกมสุดสยองกับการจับมือประหลาดและเรียกเหล่าดวงวิญญาณมาพูดคุยเข้าสิงพวกเขาเนี่ยเล่นจับมือผีกันจนเลยเถิดโดยไม่รู้เลยว่านั่นจะนำมาซึ่งความสยองสุดสะพรึงที่พวกเขาไม่คาดคิดครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Talk to Me จับมือผีครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Night Picture แล้วก็ฉายแสง Adventure นะครับที่เชิญเราเนี่ยไปดูรอบสื่อในครั้งนี้ครับต้องบอกว่ารอบสื่อวันนี้เนี่ยโคตรมันนะฮะเป็นหนังที่มันมากๆนะครับขอบคุณด้วยนะฮะที่เชิญเราไปดูหนังดีๆแบบนี้ครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าใช่มั้ยติงเอ้ยไม่ใช่ Talk to Me นะฮะอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจาก Talk to Me จับมือผีคือเรื่องของมันเป็นหนังสยองขวัญที่สามารถผสมรวมกับเรื่องของหนังไฮสคูลได้ค่อนข้างลงตัวครับคือเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเป็นสยองขวัญกับดราม่าแล้วก็มีไฮสคูลเป็นธีมแต่ว่าหลายครั้งหลายคราที่หนังมีทรงๆนี้เนี่ยมันจะแบบน่ารำคาญนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันสามารถทำได้ดีเลยนะฮะมันมีความกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ดราม่าเนี่ยไม่ได้แบบยัดเยียดจนเกินไปครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังหยิบเรื่องของไฮสคูลมาเล่นได้ค่อนข้างดีในหนังสยองขวัญคือแบบฟิลปาร์ตี้เด็กแบบไฮสคูลครับเฮลๆเพื่อนๆความคึกขนองการอยากลองดีหนังเนี่ยหยิบพวกเนี้ยมาเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆครับอย่างต่อมาครับที่หนังเนี่ยทำได้โคตรดีคือเรื่องของบรรยากาศครับบรรยากาศของหนังเนี่ยถือว่าไล่ระดับความระทึกได้ค่อนข้างดีมากๆมันเป็นบรรยากาศที่ยิ่งดูยิ่งหวาดระแวงยิ่งดูยิ่งมีความไม่น่าไว้วางใจยิ่งดูยิ่งกดดันตึงเครียดหนังเรื่องนี้เนี่ยบรรยากาศคือโคตรตึงนะครับผมเนี่ยปวดหัวเลยนะคะตอนนี้ยังปวดอยู่เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวเพราะว่าหนังมันแบบฮะหมาเต็ม10นะแต่ว่ามันตึงเครียดและกดดันมากครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทหนังครับเริ่มจากบทหนังเนี่ยมันหยิบเรื่องของแบบอีกเกมจับมือผีเนี่ยมันคือเกมที่แบบจับมือผีคุยกับผีเรียกวิญญาณมาสิงร่างซึ่งแม่งโคตรคลีเช่เลยครับแต่หนังเนี่ยสามารถหยิบมาพลิกมุมเล่าได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีความสดใหม่ในตัวมันเองหลายๆโมเมนต์ในหนังเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นจากหนังเรื่องอื่นครับเรียกได้ว่าแม่งแบบเจ๋งใช้ได้อะเรียกได้ว่าหนังเนี่ยสามารถหยิบแบบเกมทั่วๆไปอ่ะผีสิงพอดผีสิงพอดเกมเรียกผีพอดของอาถรรพ์อะไรเงี้ยมาเล่าได้แบบค่อนข้างแปลกใหม่นะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยอย่างต่อมาคือบทของหนังผีหลายเรื่องเนี่ยมันจะมีพล็อตโฮลที่ค่อนข้างชัดเจนทางด้านของความคิดการกระทำของเราตัวละครที่มันแบบไม่เมคเซนส์แล้วก็ชวนงุนงิดครับแต่ว่า Talk to Me เนี่ยสามารถอุดช่องโหว่ตรงเนี้ยได้มิดมากนะครับด้วยเรื่องของความเป็นวัยรุ่นความคึกขนองแล้วก็เรื่องของมิติตัวละครที่หนังเนี่ยค่อยๆใส่เข้ามาค่อยๆดันตัวละครไปถึงจุดที่มันต้องตัดสินใจบางอย่างแล้วเราเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงตัดสินใจแบบนั้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีแรงชี้นำตัวละครเนี่ยมันมีเป้าหมายมีแรงขับเคลื่อนของมันซึ่งจะเป็นอะไรและเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปหาคำตอบในโรงภาพยนตร์ครับอย่างต่อมาที่ผมชอบคือวิธีการเล่าตัวละครของหนังฮะหนังเนี่ยมันจะพาเราไปรู้จักกับตัวละครสำคัญสำคัญไม่กี่ตัวแต่ว่ามีกลุ่มเพื่อนอยู่นะแต่ว่าบางตัวละครเนี่ยมันจะไม่ได้เล่าเจาะลึกมากมันจะเล่าแค่ให้เรารู้จักให้เป็นกิมมิกให้เป็นแบบตัวดำเนินเรื่องนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวละครหลักๆนี่มีประมาณ 2-3 ตัวซึ่งหนังเนี่ยสามารถปูภูมิหลังปูเรื่องของแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันให้ตัวละครพวกนี้ได้ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวละครบางตัวเนี่ยมันมีปมมีบางสิ่งที่มันต้องแบกรับมีภาวะบางอย่างที่มันเผชิญอยู่หนังหลายเรื่องเลือกที่จะสาดดราม่าใส่คนดูแบบหนักหน่วงแต่เรื่องนี้มันไม่ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าตัวละครเนี่ยเศร้านะมันทำให้เรารู้ว่าตัวละครเนี่ยมีปมในชีวิตนะมันมีการใส่ดราม่ามาหลายครั้งแต่ว่ามันไม่ได้ใส่แบบร้องไห้ดิมึงเศร้าดิมึงไม่ครับมันแค่ปูมาให้เรารู้ว่าสภาวะอารมณ์มันเป็นยังไงแล้วหนังเนี่ยมันไม่เลือกจะเล่าแค่ตัวละครเดียวมันเลือกจะโฟกัสภาพรวมแต่ว่าบางครั้งที่มันต้องใช้ดราม่าขับเคลื่อนเรื่องราวเนี่ยมันจะมีการโฟกัสเข้าไปแล้วก็เล่าดราม่าของตัวละครนั้นซึ่งมันไม่พยายามฝืนดราม่าแบบร้องไห้ดิวะมากจนเกินไปครับทำให้กลายเป็นว่าดราม่าของเรื่องนี้เนี่ยมันดีฮะมันไม่ดีแบบ
ร้องไห้สะเทือนใจนะแต่ว่ามันดีแบบมัน make sense นะครับในเรื่องของการกระทำในเรื่องของความคิดตัวละครผมก็เลยค่อนข้างชอบเรื่องของดราม่าที่หนังเรื่องนี้เนี่ยใส่เข้ามาและนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของดราม่าความคิดสภาวะต่างๆที่ตัวละครต้องเผชิญเนี่ยมันยังทำให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยแสดงความเป็นมนุษย์ออกมาได้ดีมากๆครับทั้งเรื่องของสภาวะจิตใจความเศร้าการกระทำคือแบบภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคนนะครับคือมันมีอารมณ์มีความคิดมีความรู้สึกซึ่งผมว่าหนังเนี่ยสามารถเล่าจุดนี้ได้ดีมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของวิธีการเล่าของมันครับหนังเนี่ยจะค่อยๆพาคนดูดำดิ่งเข้าไปในห้วงอารมณ์ที่มันแบบเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจซึ่งองค์แรกเนี่ยมันจะปูอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับให้เราเนี่ยรู้จักตัวละครให้เราเนี่ยรู้จักว่าพวกเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดไหนของเรื่องราวก่อนที่พอถึงกลางเรื่ององค์2ปุ๊บหนังเนี่ยก็ยัดเต็มที่เลยครับมันสาดโมเมนต์ที่แบบรุนแรงเดือดดาลแล้วก็กดดันมากๆให้กับคนดูแบบไม่ประนีประนอมครับหนักหน่วงรุนแรงและเดือดมากคือถ้าใครที่จิตไม่แข็งเนี่ยอาจจะแตกตายเลยนะครับคือมันมาปุ๊บมันมาอีกมันมาปุ๊บมาอีกมาปุ๊บมาอีกแล้วมันจะมีการบิ้วเรื่อยๆบิ้วเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงมากๆเหมือนกับเราเนี่ยเป็นตัวละครบางตัวเลยในหลายโมเมนต์ครับผมเนี่ยแทบจะแบบบ้าตายไปกับตัวละครนะแบบฆ่ากูเถอะถ้ามึงจะทำอย่างนี้กับกูนะฆ่ากูเถอะขอร้องแล้วคือองค์3ของเรื่องอ่ะแม่งแบบบีบหัวใจอ่ะบีบหัวใจมากเป็นองค์ที่ตึงสุดลุ้นสุดระทึกสุดแต่ว่าแบบมันก็มีความหดหู่บางอย่างมีความแบบบีบคั้นบางอย่างคือแม่งบีบหัวใจจนจะตายเอาอ่ะครับเรียกได้ว่าหนังจบเนี่ยผมแบบไมเกรนขึ้นเลยอ่ะแม่งโคตรเหนื่อยเลยฮะไม่ใช่เหนื่อยในทางที่ไม่ดีนะแต่หนังเนี่ยมันเค้นมากๆทำให้เราเนี่ยเหนื่อยกับตัวละครเหนื่อยกับสิ่งที่มันเผชิญนะครับแล้วก็อีกจุดที่ชอบครับในด้านของบทคือตอนจบเนี่ยโคตรกวนส้นตีนเลยฮะแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยไปดูเองนะครับว่ามันจบยังไงอย่างต่อมาที่ชอบนี่คือเรื่องของนักแสดงครับทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีมากคือแบบมันมีจังหวะที่ผีสิงอะไรเงี้ยเขาต้องแสดงเป็นอีกคนนึงอ่ะซึ่งสีหน้าท่าทางทุกอย่างมันสื่ออารมณ์ได้ดีมากเรื่องของเมคอัพก็ดีผมลืมพูดเลยนะฮะเมคอัพในเรื่องนี้เนี่ยทำแผลทำแบบเวลาผีสิงอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆโดยเฉพาะอีแผลเนี่ยหลายฉากคือมันจะมีความแหวะแยะอยู่พอสมควรที่ผมว่าทำได้ค่อนข้างสยองเลยนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับเรียกได้ว่าซาวด์เรื่องนี้เนี่ยใช้ได้ถูกจังหวะจังหวะไหนควรเงียบมันเงียบครับจังหวะไหนควรมีเสียงมันมีเสียงแล้วเสียงแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถขับเน้นกับเนื้อเรื่องได้ดีมากๆด้วยความเป็นไฮสคูลฮอร์เรอร์นะครับมันจะมีบางซีนที่แบบใช้เพลงฮิปฮอปมาเล่าอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบดูขัดฟิลอ่ะมันก็ไปกับเนื้อเรื่องได้ครับแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของงานภาพมุมกล้องต่างๆคือเรียกว่างานภาพของหนังผีเรื่องนี้เนี่ยนอกจากมันจะมีการสื่อความหมายหลายๆอย่างแล้วมันยังมีการใช้มุมกล้องบอกเล่าความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับความไม่แน่นอนความเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็มันมีหลายซีนครับที่มันถูกออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ครับคือแบบเราไม่เคยเห็นซีนแบบเนี้ยในหนังผีอะเรื่องนี้เนี่ยแม่งเอามาใช้จะแม่งเวิร์กด้วยนะครับอย่างต่อมาที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ MVP ของหนังเรื่อง Talk To Me คือเรื่องของจังหวะครับจังหวะหรือว่า Pacting เนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยคือ MVP และมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆในหนังผีเรื่องนึงเป็นสิ่งที่ถ้าคุณอยากทำหนังผีที่มันเจ๋งๆสักเรื่องศึกษาจากจังหวะเรื่องนี้ได้ครับแม่งคือจังหวะหนังผีที่คมเหี้ยๆนะฮะและนอกจากมันจะมีความคมเหี้ยๆแล้วเนี่ยมันจะมีความหวือหวาแล้วก็สดใหม่พอสมควรด้วยกับหนังผีนะครับและด้วยความที่มันมีความสดใหม่พอสมควรแล้วมันมีการยั่วล้อกับขนบของหนังผีที่เราคุ้นเคยทำให้หลายครั้งเนี่ยมันใส่เราแบบไม่ทันตั้งตัวครับอย่างที่บอกครับว่าต้นเรื่องเนี่ยค่อยๆปูช้า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 แต่พอหนังมันปูเสร็จแล้วเนี่ยมันใส่ไม่ยั้งเลยครับคือยับอะครับและอีการใส่ไม่ยั้งเนี่ยไม่ใช่การใส่ในแบบระดับเดิมนะครับมันคือการใส่ที่มันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนจบอะครับคือตรงเนี้ยไม่อยากพูดเยอะครับอยากให้ไปดูเองนะฮะเพราะจังหวะเนี่ยมันเจ๋งมากจริงๆจังหวะหลอกผีจังหวะความเล่าเรื่องจังหวะต่างๆของหนังคือแบบคมมากๆที่แบบอยากพูดจริงๆเนี่ยคือเรื่องของจังหวะการใช้ความรุนแรงในหนังแน่นอนครับหนังผีหลายเรื่องหลายครั้งมันมีการใช้เรื่องของความรุนแรงมาเป็นการน็อกคนดูอย่างเช่น Evil Dead Rise นะฮะที่รุนแรงชิบหายจะๆทั้งเรื่องเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันครับซึ่งแม่งเป็นความรุนแรงที่แบบซึ่งหน้าจะๆแต่ว่ามันเร็วมากแล้วมันไม่ได้มีเยอะมากมายครับมีหลักเนี่ยประมาณ 2-3 ช็อตเองแต่ทุกช็อตที่ใส่เข้ามาคือผมแบบผวาทุกครั้งอ่ะมีหลายช็อตเนี่ยผมเสียงหลงเลยนะครับจังหวะความรุนแรงของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือมันจัดๆแล้วใช่ไหมแล้วมันมีความสมจริงแล้วหลายๆครั้งครับในหนังสยองขวัญเวลามันเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยมันอาจจะขยี้โดยการซูมอินเข้าไปแล้วค่อยๆให้เราเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเช่นแบบกรีดแขนอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่ทำอย่างนั้นครับเรื่องนี้เนี่ยคิดจะใส่มันใส่เลยครับคือบางทีอ่ะด้วยความที่จังหวะมันมีความแปลกใหม่พอสมควรแม่งคิดจะใส่แม่งก็ใส่แบบเชี่ยมึงใส่แล้วเหรอแล้วพอมึงใส่ครั้งนึงแล้วอ่ะมันจะแบบปึ้งแล้วก็ใส่อีกตึ้งแล้วก็ใส่อีกแล้วก็ใส่อีกใส่อีกมันเหมือนเป็นการแบบเอาคุณนอนกับพื้นแล้ว
กระทืบแรงๆครั้งหนึ่งก่อนที่จะกระทืบซ้ำให้มันแรงกว่าเดิมแบบทีๆอะครับจังหวะความรุนแรงของหนังเรื่องนี้หลายๆช็อตนี้คือแบบคนกลัวเลือดคนกลัวการฉีกขาดในมุมผวาได้เลยครับในพาร์ทที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยครับที่ผมบอกว่าจังหวะจบเนี่ยมันกวนตีนแต่ว่าด้วยความที่มันไล่ระดับมาแบบเรื่อยๆไอ้ความกวนตีนตรงเนี้ยมันกวนส้นตีนก็จริงแต่ว่าผมว่ามันแผ่วไปนิดนึงนะฮะน่าจะมีการเร่งระดับให้มันมีความ horrify สยองกว่านิดนึงนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็โอเคแล้วแหละผมว่านะแค่ผมคิดว่ามันแบบดรอปไปนิดนึงอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับอย่างต่อมาที่ไม่เชิงไม่ชอบครับแต่ว่าตำหนินิดนึงแล้วกันคือผมคิดว่าบางตัวละครในหนังบางโมเมนต์เนี่ยมันน่าจะถูกขยี้ได้มากกว่านี้อีกนิดนึงครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวของผมนะสรุปง่ายๆโดยรวม Talk to Me เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญที่มีธีมเป็นหนังไฮสคูลวัยรุ่นคึกขนองที่สามารถผสมรวมกันได้อย่างกลมกล่อมครับมันสามารถหยิบหนังเกมปลุกผีผีสิงสยองผีหลอกวิญญาณหลอนมาพลิกมุมเล่าได้อย่างสร้างสรรค์สดใหม่และมีชั้นเชิงครับสร้างตัวละครได้อย่างมีมิติและผลักพวกเขาสู่เหตุการณ์สุดบีบคั้นได้อย่างดีเยี่ยมมันเป็นหนังที่จังหวะต่างๆเนี่ยดีมากๆครับมี10ให้10มีล้านให้ล้านตัวหนังเนี่ยมีการไล่ระดับความระทึกความสะพรึงที่แบบทะลุประหลอดนะครับไม่เกรงใจคนดูโคตรโหดโคตรรุนแรงโคตรเดือดโคตรตึงเลยครับโดยเฉพาะช่วงท้ายของหนังเนี่ยเรียกได้ว่ามันบีบหัวใจคนดูจนแบบแทบตายอยากจะร้องขอชีวิตนะครับนี่คือว่าที่หนังสยองขวัญที่ดีที่สุดในปี2023สำหรับซิตูซีเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณเป็นแฟนหนังสยองขวัญเป็นคนชอบหนังผีไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีแบบนั้นให้คุณเสมอครับถ้าคุณชอบหนังที่ต้องตีความมีเบื้องลึกเบื้องหลังตัวละครมีมิติมันก็มีครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้หนังสยองขวัญแบบมันๆลุ้นๆหนุกๆสยองสยองโอเคละมันอาจจะไม่ใช่หนังที่แบบน่ากลัวติดตาแต่ว่า Talk to Me เนี่ยก็ยังสามารถมอบความสยองที่มีเสน่ห์แล้วก็มีความเฉพาะตัวให้กับคุณได้ครับเรียกได้ว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นคอหนังสยองชอบดูหนังผีแนะนำครับสำหรับ Talk to Me นะฮะมาลองดูได้ครับแม่งโคตรตึงโคตรมันโคตรสยองนะแล้วก็ขอเตือนนะครับ Talk to Me เนี่ยไม่ใช่หนังที่แบบดูเอารีแลกตบมุกกันโบ๊ะบะผีตลกไม่ฮะแม่งตึงและเครียดมากแล้วก็ถ้าใครที่กลัวเลือดกลัวการฉีกขาดของอวัยวะกลัวศพกลัวแผลเนี่ยแนะนำว่าทำใจก่อนดูครับหนังนี่อาจจะมีไม่เยอะฮะแต่มาทีเนี่ยแม่งก็ใส่ไม่ยั้งเช่นกันครับ 9.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Talk to Me จับมือผีเปิดเกมสยองรอบพิเศษก่อนใคร31สิงหาถึง6กันยายนนี้ฉายจริง7กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Pageสวัสดีครับ